การใช้ไม้ยมกท้องฟ้าสีฟ้าฟ้าทุ่งนาสีเขียวเขียวลูกงูตัวเรียวเรียวนกเหลียวมามองมองไก่ร้องกะตากกะตากตัวนาคแอบจ้องจ้องดินทรายเป็นกองกองเดินย่องย่องคอยระวังท้องอะไรของเธอฟ้าฟ้าเขียวเขียวจะหลับเลยหลับไม่ลงเลยไม่รู้เหมือนกันวันก่อนเดินผ่านโรงเรียนได้ยินเด็กๆ เขาท่องกันเลยจำมาบ้างก็ฟังเพลินดีนะอะไรนะฟ้าฟ้าเขียวเขียวเรียวเรียวมองมองทำไมต้องพูดซ้ำๆกันด้วยล่ะรู้ไหมว่าพอพูดซ้ำๆแล้วความหมายมันต่างออกไปเวลาเขียนไม่ต้องเขียนซ้ำใช้ไม้ยมกแทนไม้ยมกใช้แทนคำซ้ำเมื่อเติมไม้ยมกเข้าไปท้ายคำความหมายอาจเปลี่ยนไปแล้วพบกันใหม่นะคะ